Ne oi. Ei ธรรมดาEn tiedä yhtään, onkohan nämä tulisia vai ei. No niin. Siksi bok, mutta sen ei luulet mä, että mä saa pettä lupaa. No. Pettä ngay lakaa? Niin. ทุกคนตามคำขอเลยนะคะบีขอตัดมาช่วงนี้เลยเมื่อกี้บีกำลังนั่งตัดต่อคลิปอยู่เนาะพี่ติ๊กนะคะกำลังทำอาหารก็วันนี้นะคะเมนูก็คือพาสต้าเนาะจากที่น้องๆพี่ๆขอมาหลายครั้งมากเลยแต่คือยังไม่มีโอกาสได้ทำอ่ะทุกคนอันนี้พี่ติ๊กเขากำลังจะต้มเส้นพาสต้าเนาะแต่ว่ามาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้คือทำตามใจฉันเลยนะคะคือแบบง่ายๆเนาะสไตล์ที่บอกว่าไม่มีแบบว่าต้องใส่นู่นนี่นั่นเท่าไหร่อะไรอย่างงี้อันนี้คือเบคอนนะคะทุกคนเบคอนที่ประมาณ200กรัมได้เดือดแล้วจ้าก็อันนี้จะเป็นอันเก่าของเรานะทุกคนแล้วมันเนี่ยค่ะมันเหลือแค่นี้แต่ว่าเราจะเอารวมๆกันหลายถุงไงเพราะเราชอบให้มันแบบแตกต่างกันก็เลยที่นั่นไม่เอาตัวข้อพิสต์มันจะเลยเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นแบบนี้นี่แล้วก็เป็นแบบนี้ด้วยนี่นะคะรวมๆกันอะนั่นนี่สำหรับที่ข้อพิสต์มันจะเลยที่ถ้ามักกะโรนี่ตุ้มมักกะโรนี่ไม่ใช่หรอวะก็นี่แต่ก็เราจะมูทำมาก็นี่ด้วยนะทุกคนอะไรที่เจอในเปิดตู้แล้วเจอก็ใช้อันนั้นนั่นแหละก็คือใช้ให้มันหมดเนาะน้ำเดือดละเดี๋ยวพี่ติ๊กจะใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปนี่ค่ะมีอะไรก็ใส่ค่ะนี่ค่ะมีอะไรก็ใส่ตัวเล็กผู้ใหญ่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นที่เตรียมไว้ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่นะคะพี่ติ๊กถามบีบีใส่หอมหัวใหญ่ได้ไหมพี่บอกใส่ไปเถอะเพราะว่าวันนี้แบบวันเสาร์ไงทุกคนก็สามารถที่จะกินได้ถ้าปวดท้องพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องทํางานแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็สิ่งที่จะใส่ก็เนี่ยค่ะนี่แล้วก็นี่ที่เราไปเก็บมานั่นแหละเย้ยนี่เห็ดผึ้งหวานสีขาวดอกแรกทุกคนอันนี้ก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะทุกคนเนี่ยค่ะเห็นไหมพี่ติ๊กก็ไม่ล้างเหมือนกันนะถ้าบอกล้างนี่นางโกรธเลยนะเนี่ยทำไมต้องล้างอ่ะค่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยอันนี้เบคอนสิ่งที่จะทำอร่อยเฮตาโปสเห็ดไม่พอจ้าอ่ะค่ะเดี๋ยวพี่ติ๊กจะใส่หอมหัวใหญ่นะลงไปอันนี้จะเป็นที่บีบกระเทียมเนาะถัดไปทุกคนเราใช้กระทะเดิมนะคะก็คืออันนี้เราเอาวางไว้ตรงนี้แล้วเนาะไอ้ที่ผัดเมื่อกี้เนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปรวมกันเพราะว่าตอนนี้เราต้องการที่จะรวนนะคะก็คือให้น้ำเห็ดมันออกก็อย่างที่บีบอกอะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวดูนะคะเนี่ยที่เทไปคือแห้งมากเลยนะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งอะน้ำเห็ดมันจะออกนี่ขนาดแบบแห้งมากเลยนะเดี๋ยวรอดูค่ะโอ้เห็ดสมุกอ่ะเซมิตาซานอตโตแล้วหลังจากนั้นก็เทน้ำทิ้งนะคะเทน้ำทิ้งเลยน้ำเริ่มออกนู่นนะคะนั่นแหละเริ่มออกทุกคนถ้าทุกคนมีตะแกรงแบบนี้ก็เทที่ตะแกรงเลยก็ได้ค่ะแล้วก็พี่ติ๊กจะใส่น้ำมันมะกอกนะคะใส่ไปนิดเดียวอ่ะนิดเดียวจริงๆหม้อเดิมเนี่ยแหละเนาะอันนี้ก็อุ้ยอายถ้าถามว่าใส่น้ำมันมะกอกทำไมก็เพื่อแบบว่านู่นนะคะเทลงมาแล้วมันจะไม่ติดเนาะก็คือมันจะไม่ติดกันอยู่เนยคนสรุปก็น้ำไม่ออกเยอะนะคะเพราะว่าเห็ดมันแห้งเนาะแต่ว่าก็นิดนึงแล้วตอนนี้พี่ติ๊กกำลังใส่พริกไทยอยู่นะพริกไทยดำนะคะเนาะใส่ลงไปเลยพริกไทยดำเราก็เป็นแผนกคนพริกไทยดำก็คือแล้วแต่ชอบเลยค่ะ
ใครชอบมากก็ใส่มาเอกโยรีแต่เฮนิโอมูนันไส้หมอลาสปิดอืออ๋อพริกไทยดำจากเมืองไทยนะพี่ติ๊กบอกพริกไทยดำจากเมืองไทยเลยแล้วหลังจากนั้นก็ใส่เกลือนะคะสวลาเตอร์นิมพอลิกูเปคอนิสเซียนสวลาพี่ติ๊กบอกว่าเกลือไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าในเบคอนก็มีมันก็มีเกลือนะมันก็เค็มอยู่แล้วไงขนาดนั้นก็ไม่เยอะหรอกพี่เมื่อกี้โอ้ยเยอะอยู่เลยอ่ะทำค่ะติปันอวานะตันเซกอวารมอโอเคแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ใส่ไปเลยก็นะครับแถวเนี่ยเข้าครับผมใช่มันก็จะมีแบบมันเยอะมากอันนี้ไม่แนะนำเมนูนี้นะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะไม่แนะนำเลยจริงๆเพราะว่าเบคอนเอ้ยอะไรเอ่ยบ้างอะโอ้โหแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่รั่วกาเกอร์มานะคะแป๊บแนวตาเอ็นซินตาเอ็นชอบตัวละมอทำมันเนี่ยมันจะร้องมิกาเกอร์มาซินนี่นะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วอะคือจริงๆแล้วอะจะใช้เป็นครีมอะไรก็ได้เนาะแต่เพียงแค่ว่าบ้านเบียร์มันมีอันนี้พอดีปิปุริเกอร์มานะคะก็คือครีมพริกไทยเนาะก็เลยใช้อันนี้ค่ะครีมสำหรับทำอาหารเนี่ยค่ะนี่แหละมันจะอร่อยเพราะอันนี้แหละนี่เนาะมันจะอร่อยเพราะอันนี้แหละใส่ไปเลยค่ะเกอร์มาน15%ไตเอลทุกตัวโอ้โหก็หลังจากที่เราใส่ครีมทำอาหารลงไปแล้วแล้วก็เบาไฟให้เหลือ1นะคะเพราะว่าให้แบบว่ามันค่ะให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อไปเรื่อยๆเหมือนกันเถอะเนาะนี่นะคะอ่ะแล้วหลังจากนั้นพี่ติ๊กก็จะปิดอ่ะพี่ติ๊กปิดชื่อเราเป็นอันนี้อ่ะฮะคู่มะเขือต่อโอเคนี่ค่ะก็คือแบบวอร์มไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนวอร์มไปเรื่อยๆแล้วก็เกอร์มาก็คือครีมมันจะได้ไม่เยอะขนาดนี้เนาะก็รอค่ะตอนนี้พี่ติ๊กบอกครัวลูกครึ่งค่ะก็ต้องมีพริกนะคะดูเป็นไงล่ะการหั่นพริกอ่ะไม่ธรรมดาเอ็นที่อึดแต่องค์หน้าตู้เสียไปเลยนอนนี่พี่บอกฉันไม่รู้เลยว่ามันจะเผ็ดหรือเปล่าเนาะเป็นไงล่ะคะนี่นี่คู่กับฮามอนมาอะไรมาก็กี่โอ้โหฮะโอ้พี่ติ๊กบอกใส่หมดเลยหรือเปล่าไม่เอานิดเดียวนิดเดียวนิดหน่อยนิดหน่อยโอนโอนองค์โอนบีบอกวันเผ็ดนะเธอพอแล้วโอมากาสวัตตมาซิลิอันนี้อันนี้พริกที่เราปลูกกันเองอะทุกคนก็จะโยนี่ไอ้สิตลอดมุกวัสติซีฮันนี่คู่ดูค่ะไปแล้วพริกเราอะดูน่ากลัวนี่จะแต่อ่อนทุกนี่กูพี่ติ๊กบอกว่าขอใส่ครีมเพิ่มเพราะว่ามันดูแห้งๆไปแล้วหลังจากนั้นก็คือจะเนี่ยค่ะปิดฝาแล้วก็รอค่ะนี้รอให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อพอมีตัวนี้เขาบอกนี่กระสุนละเปิดไฟที่หนึ่งนะคะโอเคปิดฝาแล้วก็รอค่ะค่ะนี้แค่นี้เองง่ายมากเกลือกับพริกไทยดำแล้วก็ครีมทำอาหารนะคะอันนี้ก็อันนั้นก็จะรวมๆนะเป็นมักกะโรนีแล้วก็เส้นพาสต้าก็ไม่เส้นนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะคะเป็นหอยๆอ่ะตรงนี้แหละอู้หมาทุกคนโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะคะมาเดบีจะขอตักนี่ก่อนนะเดี๋ยวขอตักนี่ก่อนทุกคนบีเหมือนจะไม่สบายเลยจริงๆนี่นะคือขณะนี้เป็นเวลา2:30 นะกินพาสต้ากันนะโอ้โหแต่ว่าก็จะกินนิดเดียวก็พอแค่นี้ค่ะอื
แล้วก็มาตักเลยนี่นะมีพริกด้วยนะคะดูค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่อันนี้มันจะเป็นชีสนะทุกคนนะคะชีสสำหรับใส่พาสต้าเนาะนี่ก็นี่คือแล้วแต่ความชอบนะใครชอบมากก็ใส่มากที่ชอบมากก็ใส่มากเกือบหมดอ่ะหมดพอดีหมดพอดีนะคะนี่เดี๋ยวชิมให้ดูเนาะโอ้ทุกคนมาค่ะเดี๋ยวชิมให้ดูเนาะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่อ้าวแสงจ้าอ้าวๆนี่เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ชมคืออร่อยเลยอ่ะใส่พริกลงไปนิดนึงทุกคนคือเป๊ะมากเลยนะอร่อยนี่ก็หลับบีดูเหมือนไม่สบายอยู่นะเนี่ยนี่ค่ะทุ่งหวานมันจะกรุบกรุบแล้วก็ชีสไปเพอร์เฟกต์อร่อยโอเคทุกคนนั่นก็เป็นเมนูนะคะที่ขอขอนเข้ามาเนาะอยากจะให้พี่ติ๊กอะทำพาสต้าเห็ดผึ้งหวานให้ดูเนาะก็ทำให้ดูแล้วลองไปทำกันดูนะทุกคนคือมันเป็นอะไรที่แบบง่ายสุดๆเลยใช่ไหมคือไม่ต้องปรุงอะไรมากมายเลยเนาะเพียงแค่ว่าเบคอนต้องมีโอเคถ้างั้นอะบีขอไปนั่งกินแบบชิลๆนะคะดื่มนิดนึงก่อนอะไรเงี้ยจะหาอะไรร้อนๆดื่มก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย